ปกติแล้วนะครับเวลาคนเราเนี่ยที่เล่าเหตุการณ์อะไรที่มันเป็นความจริงเนี่ยเล่ากี่ครั้งมันก็ต้องเหมือนเดิมทุกครั้งใช่หรือไม่นะครับเพราะว่าถ้ามันเป็นเหตุการณ์จริงนะครับเป็นเหตุการณ์จริงและเป็นเหตุการณ์เดียวเนี่ยเล่าทุกครั้งมันก็ต้องเหมือนกันให้เล่ากี่ครั้งก็ต้องเหมือนกันให้เล่า10ครั้ง100ครั้งมันก็ต้องเหมือนกันใช่หรือไม่นะครับอันนี้นะครับผมก็งงมากเลยอันนี้ผมไม่ได้กล่าวหาหรือผมไม่ได้โจมตีหรือผมไม่ได้ไปให้ร้ายหรือผมไม่ได้ไปดูถูกหรืออะไรทั้งนั้นนะครับแต่ผมแค่สงสัยนะครับคุณบอลเจ้าของอู่นะครับเจ้าของอู่เรือนะครับที่ทั้ง5คนเอาเรือไปฝากไว้ก็คือเจ้าของอู่ NBC ใช่ไหมฮะ NBC เนี่ยคุณบอลเนี่ยเคยได้ให้สัมภาษณ์เอาไว้แล้วผมก็งงเอ๊ะทำไมนะครับคุณบอลพูดแต่ละครั้งเนี่ยทำไมมันถึงไม่เหมือนกันเลยนะครับทำไมถึงไม่เหมือนกันเลยด้วยเหตุผลอะไรนะครับเพราะว่าตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยพอเกิดเหตุปุ๊บแล้วก็มีการไปสัมภาษณ์เนี่ยคุณบอลก็พูดเอาไว้อีกอย่างนึงนะครับแล้วก็พอไปหลังไปออกจากไปออกรายการนึงก็พูดอีกอย่างนึงนะครับเนี่ยผมก็เลยงงว่าตกลงแล้วเหตุการณ์เดียวกันเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงเวลาได้ใช่ไหมเหตุการณ์แต่ละอย่างเนี่ยทำไมถึงได้บอกไม่เหมือนกันเลยสักครั้งอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าผมมาพูดเองเพราะถ้าผมเองอ่ะไม่มีหลักฐานไม่มีข้อมูลเนี่ยผมจะไม่มีการเอามาพูดทั้งนั้นนะครับแต่วันนี้นะครับผมแค่สงสัยและผมก็อยากรู้ผมอยากจะฝากไปถามด้วยนะครับว่าอันเนี้ยนะครับมันคืออะไรครับอ่ะเราไปลองไปดูการให้สัมภาษณ์ครั้งแรกนะครับที่เกิดเหตุเลยพอเกิดเหตุปุ๊บรุ่งขึ้นก็มีการให้สัมภาษณ์เลยก็คือเกิดเหตุคืนที่24พอวันที่25เช้าเนี่ยก็มีนักข่าวไปทำข่าวแล้วก็ให้สัมภาษณ์คุณบอลไว้อ่ะลองไปฟังนี่ครับผมเนี่ยครับเอ้าสปีดโบ๊ทลำที่เกิดเหตุเนี่ยฝั่งของนายปอเนี่ยนะเอากลับมาจอดผูกไว้ที่โป๊ะเรือหน้าอู่ช่วงตีหนึ่งคุณบอลบอกแบบนี้ว่าพอผมกลับมาจากเอาสปีดโบ๊ทจากเอาเจ็ตสกีไปตามหาเนี่ยนะพอกลับมาผมไม่เห็นแล้วว่ามีใครอยู่ที่เรือผมก็เลยเอาเรือเนี้ยไปเก็บไว้ในอู่หลังจากที่ผมอ่ะกลับมาจากค้นหาตอนตีห้าคุณผู้ชมคุณบอลไปหาถึงตีห้าแล้วไม่เจอใครแล้วแล้วเราก็มีการถามด้วยว่าเอ๊ะไอ้เรื่องการทำความสะอาดเรือมีแม่บงแม่บ้านไปเก็บแก้ววงแก้ววายหรือเปล่าเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังว่าคุณบอลจะตอบว่ายังไงค่ะครับพอเรือเข้ามาเก็บเราได้มีการเช็ดล้างเรือไหมครับถ้ามีการเช็ดล้างผมไม่เห็นข้าวใบหรอกมีแม่บ้านเข้าไปทำความสะอาดด้วยยังไงคะไม่มีพี่คะเขาอยู่ถึงกี่โมงคะดูถ้าดูจากกล้องวงจรปิดก็ประมาณเรียกย้ายกันก็เกือบจะตีสองแล้วนะแต่พี่อยู่ช่วยปัญหาตรงนู้นอยู่ในน้ำแล้วครับช่วงที่นี่คือสิ่งที่คุณบอลบอกนะคะแล้วนี่แหละครับนักข่าวนะครับมีการไปให้สัมภาษณ์แล้วก็ถามด้วยว่าเรือนะครับมีการเข้าไปจอดนะครับเรือเนี่ยเข้าไปจอดที่อู่นะครับหลังจากที่เกิดเหตุแล้วเรือกลับเข้าไปจอดเนี่ยเวลาประมาณกี่โมงก็บอกว่าประมาณตีหนึ่งนะครับหลังจากตีหนึ่งเนี่ยนะครับหลังจากตีหนึ่งแล้วก็คนเนี่ยที่ดูจากกล้องวงจรปิดคุณบอลบอกว่าดูจากกล้องวงจรปิดนะครับว่านะครับคนบนเรือน่ะก็คือออกจากอู่นะครับไปเกือบตีสองแล้วนะครับเกือบตีสองแล้วโอเคนะครับก็อันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรข้อมูลนะครับที่คุณบอลเคยให้สัมภาษณ์ไว้นะครับแต่อีกอันนึงนะครับหลังจากนั้นหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปก็มีการไปออกรายการโหนกระแสผมไม่แน่ใจว่าห่างกันระยะเวลาห่างกันเท่าไหร่แต่ก็คงจะไม่นานหรอกนะครับแล้วที่คุณพูดเอาไว้ในรายการโหนกระแสแบบนี้ล่ะครับมันคืออะไรลองไปฟังดูครับลองไปฟังดูครับแบบนี้เห็นบอกว่าหลังจากที่คนขับเรือลำนี้หลังจากที่แตงโมตกไปแล้วไปวนหาแล้วไม่เจอเรือลำนี้เนี่ยเขาขับรถโทษนะเขาขับเรือลำนี้กลับไปหาทางคุณอ๋อไม่ฮะคือเขาวนช่วยหาวนช่วยอยู่อย่างนั้นนะฮะวนตั้งแต่สะพานพระราม7พระราม5มาถึงสะพานเจษฎาคือเขาก็จะวนหาเพื่อนเขาตลอดวนจนญาติของคุณตังโมเนี่ยไปที่อู่ก็เหมือนมีการโทรพูดคุยกันเขาถึงได้กลับเข้าไปฝั่งก็คือกลับเข้าฝั่งแล้วก็เอาเรือกลับไปจอดที่อู่ยังประมาณเกือบตีสามฮะที่เรือเข้าไปจอดที่อู่แล้วได้เจอคนเรือไหมตอนที่เขาเข้าไปเนี่ยคือที่อู่มีพ่อบ้านอยู่แค่คนเดียวเพราะทีมผมก็อยู่ในน้ำกันหมดแล้วตอนนั้นครับก็พ่อบ้านก็บอกว่าก็คือเนี่ยครับคือคำพูดนะครับที่พูดนะครับให้สัมภาษณ์ในรายการโหนกระแสเนี่ยมันเป็นอีกอย่างนึงบอกว่าเรือนะครับมีการช่วยวนค้นหาช่วยกันค้นหาอยู่นะครับตรงนั้นตรงนั้นตรงนี้ตรงจนนะครับกลับเข้าไปที่อู่เวลาตีสามกว่าตีสามกว่านะครับตีสามกว่าอ้าวแล้วเมื่อกี้บอกว่าเรือกลับเข้าไปอู่ตอนตีหนึ่งแล้วนี่มากลับตีสามสรุปมันคืออะไรครับเหตุการณ์เดียวหรือเปล่าครับเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์เดียวกันหรือเปล่าหรือว่ามันคนละเหตุการณ์เพราะครั้งแรกที่คุณให้สัมภาษณ์ไว้บอกเรือถึงอู่ประมาณตีหนึ่งแล้วคนนะครับคนก็คือออกจากอู่เนี่ยประมาณเกือบตีสองแต่พอมีการออกรายการโหนกระแสเนี่ยนะครับที่
คุณไปให้สัมภาษณ์เนี่ยคุณบอกว่าเรือวนหาอยู่นะครับเรือวนหาอยู่จนถึงที่3ถึงได้กลับเข้าไปที่อู่เพราะมีญาติของน้องเนี่ยมาติดต่อเอ๊ะมันคืออะไรสรุปว่ามันคืออะไรครับสรุปว่าไปเวลาไหนแน่เพราะถ้าถามว่าบอกว่าออกจากอู่นะครับตอนตี1กับตี2นะครับเกือบๆตี2แล้วแต่ตอนให้สัมภาษณ์รายการหัวกระแสบอกว่าเรือไปถึงอู่ประมาณตี3สรุปมันคืออะไรครับอ่ะแต่ผมก็ยังมีอีกครับมีอีกว่าสรุปแล้วว่าเรือเนี่ยมาถึงเวลาไหนแน่นะครับผมยังไม่ให้ทุกคนฟันธงแต่ให้ทุกคนไปดูนะครับว่าเรือมาถึงเวลาไหนไม่รู้แต่เวลาตี1กว่าๆนะครับตี1กว่าๆเนี่ยนะครับคนบนเรือนะครับไม่ได้อยู่ที่ในน้ำแล้วไม่ได้อยู่ที่อู่แล้วแต่ไปอยู่ที่ปั๊มแห่งหนึ่งอ่ะเราลองไปชมคลิปนี้ครับนี่ครับข้อมูลพบว่ากลุ่มของปอโรเบิร์ตจ๊อบกับแซนต่างคนก็คือรถส่วนตัวแล้วต่างคนไม่กลับมาที่ท่าหรือที่โป๊ะแต่มารวมตัวกันที่ปั๊มน้ำมันแห่งนี้ค่ะไปรวมตัวที่ปั๊มแห่งนี้ออกจากอู่เนี่ยเวลาเป๊ะๆคือตีหนึ่งสามสิบสี่นาทีแล้วก็มาอยู่ตรงนี้เนี่ยตรงไหนตีสองหนึ่งนาทีค่ะกล้องวงจรปิดตีสองหนึ่งนาทีจะเห็นยังไงนี่แหละครับคลิปนี้นะครับมันมีการยืนยันว่าคนบนเรือนะครับไปอยู่ที่ปั๊มแล้วตั้งแต่เวลาตีหนึ่งกว่าๆแล้วนะครับตั้งแต่เวลาตีหนึ่งกว่าๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกได้เลยครับว่าวันนี้นะครับวันนี้สรุปแล้วเรือไปอยู่ที่อู่เวลาไหนแน่นะครับคุณบอลช่วยออกมาให้คำตอบตรงนี้ด้วยว่าสรุปแล้วนะครับว่าเรือถึงอู่คุณเวลาอะไรแน่เพราะถ้าเกิดว่ามันเป็นเหตุการณ์เดียวทุกอย่างเนี่ยพูดกี่ครั้งมันก็น่าจะเหมือนเดิมทุกครั้งไม่ใช่เหรอครับฝากไว้นะครับคุณบอล